ดวงจันทร์มีประวัติความเป็นมาที่ยังไม่ค่อยชัดเจนนักซึ่งยังมีปริศนาอีกมากมายที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้เช่นเหตุใดด้านหลังของดวงจันทร์จึงมีปากปล่องภูเขาไฟอยู่เป็นจำนวนมากและหนาแน่นแต่ด้านหน้ากลับเป็นพื้นผิวราบเรียบเป็นส่วนใหญ่ทำไมปากปล่องภูเขาไฟจึงมีความลึกใกล้เคียงกันไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ที่มีต่อดวงจันทร์มากกว่าแรงดึงดูดของโลกที่มีต่อดวงจันทร์ถึง 2.54 เท่าแต่ทำไมดวงจันทร์ถึงยังโคจรรอบโลกเหตุใดจึงกล่าวว่าดวงจันทร์คล้ายว่าจะมีลักษณะกลวงเหตุใดสหรัฐถึงยุติโครงการสำรวจดวงจันทร์อพอลโลกระทันหันเราเคยส่งคนขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์หลายต่อหลายครั้งหรือที่เรียกว่าโครงการอพอลโลแต่ก็ไม่มีสักครั้งเลยที่เราไปลงจอดหรือสำรวจที่ด้านมืดของดวงจันทร์เนื่องจากขีดจำกัดของการสื่อสารซึ่งทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูลกลับมายังโลกได้การลงจอดแต่ละครั้งจึงอยู่ที่ด้านใกล้หรือด้านสว่างเท่านั้นในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้ทุ่มงบประมาณมหาศาลในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเพื่อก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีอวกาศของโลกหนึ่งในโครงการสำคัญของจีนก็คือการสำรวจดวงจันทร์โดยองค์การอวกาศแห่งชาติของจีนหรือ CNSA ได้ริเริ่มการวิจัยความเป็นไปได้ของการสำรวจดวงจันทร์ตั้งแต่ปี2537และต่อมาได้จัดทำโครงการ China Lunar Exploration Project หรือโครงการฉางเอ๋อในปี2547โดยตั้งเป้าหมายภารกิจสำรวจดวงจันทร์ของจีนซึ่งแบ่งออกเป็น3ระยะซึ่งมีความคืบหน้าดังนี้ระยะที่1การโคจรรอบดวงจันทร์ในปี2550 CNSA ได้ทำการส่งยานสำรวจช้างเอิร์ธ1ขึ้นโคจรรอบดวงจันทร์ที่ระยะความสูง 2,000 กิโลเมตรจากพื้นผิวดวงจันทร์เป็นเวลา16เดือนและส่งข้อมูลการสำรวจดวงจันทร์กลับมายังโลกจากนั้นในปี2553ยานช้างเอิร์ธ2ขึ้นไปโคจรรอบดวงจันทร์ที่ระยะความสูงเพียง100กิโลเมตรจากพื้นผิวดวงจันทร์สามารถทำการสำรวจและเก็บข้อมูลดวงจันทร์ที่ละเอียดยิ่งขึ้นเช่นภาพ3มิติของแผนที่ดวงจันทร์แหล่งแร่ธาตุสำคัญของดวงจันทร์และคุณสมบัติของดินบนผิวดวงจันทร์เป็นต้นระยะที่2คือการลงจอดบนดวงจันทร์ในปี2556 CNSA ได้ส่งยานช้างเอ๋อ3ลงจอดบนดวงจันทร์พร้อมปล่อยหุ่นยนต์สำรวจ V2-1 เก็บข้อมูลบนพื้นผิวดวงจันทร์และเก็บข้อมูลภาพหน้าตัดธรณีวิทยาของดวงจันทร์ซึ่งทำให้พิสูจน์ได้ว่าบนดวงจันทร์ไม่มีน้ำโดยยานช้างเอิร์ธ3เป็นยานสำรวจดวงจันทร์ลำแรกที่สามารถทำงานสำรวจบนดวงจันทร์ได้นานถึง2ปีกว่าตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2556ถึงเดือนกรกฎาคมปี2559และล่าสุดในปี2561ที่ผ่านมา CNSA ได้ส่งยานช้างเอิร์ธ4พร้อมหุ่นยนต์สำรวจ V2-2 ลงจอดบนพื้นผิวด้านไกลของดวงจันทร์ถือเป็นความสำเร็จครั้งแรกของมนุษยชาติในการสำรวจด้านไกลของดวงจันทร์ในส่วนภารกิจหลักของยานช้างเอิร์ธ4ได้แก่การสำรวจและวิจัยคลื่นวิทยุความถี่ต่ำบริเวณด้านไกลของดวงจันทร์ซึ่งปลอดสัญญาณรบกวนความถี่วิทยุจากโลกการสำรวจภูมิประเทศองค์ประกอบแร่ธาตุและโครงสร้างพื้นผิวของดวงจันทร์และการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของดวงจันทร์เช่นการทดลองวัดปริมาณรังสีหรือระดับการแผ่รังสีจากนิวตรอนและนิวตรอนจากยานที่แล่นลงจอดบนดวงจันทร์ทั้งนี้นอกจากภารกิจสำรวจดวงจันทร์ยานช้างเอิร์ธ4ได้ทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ต่างๆซึ่งรวมถึงโครงการทดลองการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์บนดวงจันทร์โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฉงชิ่งและมหาวิทยาลัยในจีนอีก27แห่งด้วยการเลี้ยงหนอนไหมปลูกต้นเทลเคสและมันฝรั่งในกระป๋องอลูมิเนียมขนาด 0.8 ลิตรที่บรรจุดินน้ำปุ๋ยและมีช่องที่แสงธรรมชาติจะส่องเข้าถึงได้เป็นระบบนิเวศขนาดเล็กเพื่อทดลองการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตของพืชในสภาพแวดล้อมบนดวงจันทร์เมื่อวันที่15พฤษภาคมปี2019ตามเวลาท้องถิ่นจีนได้เปิดเผยว่าพวกเขาได้ค้นพบวัตถุประหลาดประเภทแร่ธาตุบนพื้นผิวซึ่งอาจต่อยอดไปสู่งานวิจัยและเข้าใกล้เป้าหมายการไขความลับการเกิดขึ้นของดวงจันทร์โดยยานสำรวจพื้นผิว V2-2 ของช้างเอิร์ธ4ได้ค้นพบหินบนพื้นผิวดวงจันทร์ที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุหายากในกลุ่มไพร็อกซีนแคลเซียมต่ำและโอลิวีนบริเวณหลุมวอนคาเมนทางซีกใต้ของดวงจันทร์ซึ่งไม่ใช่ประเภทของแร่ธาตุที่ค้นพบได้ปกติทั่วไปบนพื้นผิวดวงจันทร์
เชื่อกันว่าการค้นพบในครั้งนี้จะเปรียบเสมือนจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้แวดวงนักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์สามารถเข้าใจข้อมูลทางธรณีวิทยาของดวงจันทร์ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การไขจุดกำเนิดและวิวัฒนาการของดวงจันทร์ความสำเร็จของยานช้างเอิร์ธ4ถือเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการสำรวจอวกาศของจีนซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานะและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของชาติมหาอำนาจทางอวกาศกับจีนความสำเร็จของจีนอาจนำมาซึ่งการแข่งขันด้านเทคโนโลยีอวกาศระหว่างชาติมหาอำนาจที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับโครงการสำรวจอวกาศของสหรัฐและรัสเซียพัฒนาการของจีนยังค่อนข้างช้าทำให้จีนพยายามสื่อถึงความต้องการการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านอวกาศซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานของจีนสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นระยะที่3การกลับสู่โลกตั้งแต่ปี2562เป็นต้นไปหากการดำเนินงานราบรื่น CNSA สามารถส่งยานสำรวจช้างเอ5ไปลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ในปี2563และได้ทำการเก็บตัวอย่างดินของดวงจันทร์ส่งกลับมายังโลกเพื่อใช้ศึกษาวิจัยต่อไปสำหรับยานสำรวจช้างเอ5ซึ่งนำส่งโดยจรวดลองมาร์ช5จากศูนย์อวกาศที่เมืองหวนฉางบนเกาะไหหลำนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของจีนเมื่อวันที่24พฤศจิกายนปี2563ที่ผ่านมาถือเป็นยานสำรวจดวงจันทร์ลำที่3ของจีนซึ่งสามารถลงจอดได้สำเร็จต่อจากยานช้างเอ3ลงจอดเมื่อเดือนธันวาคมปี2556และตามด้วยยานช้างเอ4ลงจอดเมื่อเดือนมกราคมปี2562เป้าหมายของยานช้างเอ5แตกต่างจากยานช้างเอ3และช้างเอ4ซึ่งเน้นพัฒนาการด้านการลงจอดบนพื้นผิวของดวงจันทร์ให้มีแรงกระแทกน้อยที่สุดโดยภารกิจของยานช้างเอ5ถือเป็นระยะที่3ของโครงการสำรวจดวงจันทร์โดย CNSA นั่นคือการเก็บตัวอย่างหินและดินของดวงจันทร์กลับมายังโลกทั้งนี้ระยะเวลาในการปฏิบัติภารกิจของยานช้างเอ5ถือว่าสั้นมากคือเพียง2วันตามเวลาบนดวงจันทร์หรือประมาณ28วันตามเวลาบนโลกโดยเก็บตัวอย่างรวม2กิโลกรัมจากพื้นผิวของดวงจันทร์ในบริเวณแอ่งมหาสมุทรพายุแล้วนำกลับมายังโลกยานแคปซูลช้างเอ5ได้ลงจอดในอำเภอซื่อจื่อหวังเขตปกครองตนเองมองโกเลียเมื่อวันที่17ธันวาคมปี2563ที่ผ่านมาแคปซูลดังกล่าวได้เก็บตัวอย่างจากดวงจันทร์กลับมาประมาณ2กิโลกรัมมากกว่ายานลูน่า24ของอดีตสหภาพโซเวียตที่นำตัวอย่างจากดวงจันทร์ได้170กรัมกลับมาก่อนหน้านี้เมื่อ45ปีก่อนยานลงจอดของยานช้างเอ5ลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จณภูเขาดุมเคอร์บริเวณมหาสมุทรแห่งพายุแอ่งที่ราบสีคล้ำที่กว้างใหญ่ที่สุดบนดวงจันทร์เมื่อวันที่1ธันวาคมปีพ.ศ. 2563ตัวยานประกอบด้วยแผงเซลล์สุริยะสำหรับผลิตพลังงานกล้องถ่ายภาพเรดาร์สำหรับตรวจสอบบริเวณใต้ผิวดินและอุปกรณ์ถ่ายสเปกตรัมของพื้นผิวดวงจันทร์โดยรอบมีภารกิจหลักคือเก็บตัวอย่างดินและหินจากดวงจันทร์ตั้งแต่ระดับพื้นผิวดินไปจนถึงระดับลึกลงใต้ผิวดิน2เมตรส่งกลับมายังโลกตัวอย่างดินและหินที่เก็บได้ถูกนำไปเก็บในส่วนนำตัวอย่างส่งขึ้นสู่อวกาศและทะยานขึ้นจากดวงจันทร์เมื่อวันที่3ธันวาคมปี2563ที่ผ่านมาการปล่อยส่วนนำตัวอย่างขึ้นสู่อวกาศทำให้ยานลงจอดเสียหายและหยุดทำงานแต่ก็ไม่มีผลกระทบกับแผนที่วางไว้เดิมมากนักเพราะตามแผนการยานลงจอดจะยุติการทำงานในวันที่11ธันวาคมเมื่อบริเวณลงจอดเข้าสู่พื้นที่มืดของดวงจันทร์ในช่วงกลางคืนเมื่อส่วนเก็บตัวอย่างดินและหินส่งขึ้นสู่อวกาศได้เชื่อมต่อกับยานที่กำลังโคจรรอบดวงจันทร์จากนั้นได้ปล่อยแคปซูลที่บรรจุดินและหินเดินทางกลับมายังโลกเมื่อวันที่6ธันวาคมปี2563และถึงพื้นผิวโลกอย่างปลอดภัยเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาความสำเร็จจากยานช้างเอ5ครั้งนี้ทำให้ประเทศจีนเป็นประเทศที่3ที่นำหินและดินจากดวงจันทร์กลับมายังโลกได้สำเร็จถัดจากอดีตสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาและทำให้วงการดาราศาสตร์จีนมีตัวอย่างดินและหินดวงจันทร์เพื่อศึกษาวิจัยเรื่องวิวัฒนาการของดวงจันทร์สำหรับหินบริเวณภูเขาริมเคอร์ที่ยานช้างเอ5ลงจอดมีอายุประมาณ 1.2 พันล้านปีช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างหินอายุต่างๆบนพื้นที่อื่นๆของดวงจันทร์ยังหินดวงจันทร์ที่ได้จากโครงการอพอลโลของสหรัฐมีอายุประมาณ 3,000 ล้านปีและหินจากหลุมอุกกาบาตอายุน้อยที่เกิดขึ้นใหม่กว่า 1,000 ล้านปี
จีนเป็นชาติที่เพิ่งเริ่มโครงการสำรวจทางอวกาศโดยเมื่อปี2003ได้ส่งนักบินอวกาศสู่วงโคจรอวกาศได้สำเร็จนับเป็นชาติที่3ตามหลังสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาจีนอยากจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการสำรวจอวกาศเคียงข้างสหรัฐและรัสเซียเมื่อปี2017จีนได้ประกาศแผนเตรียมส่งนักบินอวกาศขึ้นไปบนดวงจันทร์นอกจากนี้ยังได้เตรียมสร้างสถานีอวกาศของตัวเองและหวังว่าจะเริ่มปฏิบัติงานได้ภายในปี2022นี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว